อย่าเพิ่งลืมเอาลาซอฟแฟนมวยเห็นต่างซุปเปอร์เล็กดีที่สุดปอนต่อปอนบียอนคิกสำนักข่าวชื่อดังด้านคิกบ็อกซิ่งออกมาตั้งคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าแชมป์โลกคิกกบอกซออีเกงอวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวท135ปอนด์ 61.235 กิโลกรัมถูกยกให้เป็นยอดคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในโลกปอนด์ต่อปอนด์หรือไม่หลังจากที่ชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสวันออกมาอวยยศทันทีที่ป้องกันแชมป์ด้วยการเตะทาเครุเซกาวะจากญี่ปุ่นจนต้นขาซ้ายไม่กล้ามเนื้อฉีกโดยเสียงในคอมเมนต์ค่อนข้างแตกไปในหลายทิศทางบ้างเห็นด้วยจากฟอร์มของซูเปอร์เล็กในไฟท์นี้แต่บางเสียงยังมองว่าชิงกิสอาลาซอฟแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์ 70.3 กิโลกรัมยังเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกับที่ทางบียอนคิกจัดอันดับไว้และบางความเห็นอยากให้ทั้งคู่ทำน้ำหนักมาเจอกันให้รู้แล้วรู้รอดอย่างไรก็ตามปัจจุบันซูเปอร์เล็กยังไม่มีอันดับนักชกที่ดีที่สุดปอนต่อปอนของคิกบียอนแต่อย่างใดเนื่องจากยอดมวยไทยที่ผ่านสังเวียนมาเป็นร้อยไฟต์เพิ่งจะชกคิกบ็อกซิ่งในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเพียงแค่5ไฟต์เท่านั้นโดยการจัดอันดับในเดือนกุมภาพันธ์มีความเป็นไปได้ที่ซูเปอร์เล็กจะสอดแทรกเข้ามาในอันดับคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดปอนต่อปอนสำหรับอันดับนักสู้คิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดปอนต่อปอนของคิกบียอนประจำมกราคม2024อันดับ1ชิงกิสอาลาซอฟเบลารุส 61-5 37อันดับ2ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินไทยวันแชมเปี้ยนชิพ 114-36 28อันดับ3ทาเครุเซกาวะญี่ปุ่นวันแชมเปี้ยนชิพ 42-3 25อันดับ4โทกิทามารุญี่ปุ่น RISE 17-3 3อันดับ5โดโนแวนวิทเซซูรินัมกลอรี่คิกบ็อกซิ่ง 20-1 10อันดับ6คาซึกิโอซากิญี่ปุ่น RISE 42-6 21อันดับ7ริโก้เฟยโฮเฟนเนเธอร์แลนด์กลอรี่คิกบ็อกซิ่ง 61-10 19อันดับ8เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9ไทยกลอรี่คิกบ็อกซิ่ง 170-40 27อันดับ9แชทคอนลินออสเตรเลียRISE 60-18 30อัดนับ10สิทธิชัย12พี่น้องไทยวันแชมเปี้ยนชิพ 129-35 39การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 300รายการ Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 7,240,000 บาทที่สนามอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครประเทศไทยเมื่อวันที่31มกราคมเป็นการแข่งขันในวันที่2โดยยังเป็นรอบ32คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ13ของโลกพบกับคารูพาเทวานเลสชาหน้ามืออันดับ57ของโลกจากมาเลเซียปรากฏว่ารัชนกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้แบบง่ายดาย 2-0 เกม 21-13 และ 21-9 เมรัชนกผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโทโมกะมิยาซากิมืออันดับ40ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปด้านครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวาง5ของรายการมืออันดับ19ของโลกเอาชนะไอมัตซามิยามืออันดับ74ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-14-21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับมาวิกาบันโสดมืออันดับ55ของโลกจากอินเดียเมสุพนิดาเกตทองมือวาง4ของรายการมืออันดับ16ของโลก
ออกแรงเหนื่อยถึง3เกมก่อนเอาชนะซุนโชหยุนมืออันดับ31ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 21-16 18-21 22-20 ผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือวางหนึ่งของรายการคู่มืออันดับ6ของโลกพบกับชุงฮอนเจียนกับโกเพยคีคู่มืออันดับ50ของโลกจากมาเลเซียแมตช์นี้บาสกับปอป้อโชว์ฟอร์มแบบไม่ยากเอาชนะไปแบบสบายมือ 2-0 เกม 21-7 และ 21-14 เดชาพลกับซับซีรีผ่านเข้ารอบไปพบกับเฉินซิงกับจางชีคู่มืออันดับ138ของโลกจากจีนต่อไปส่วนเอ็มสุภัทรจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ16ของโลกเอาชนะวิลสันชิวกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ31ของโลกจากสหรัฐ 2-1 เกม 21-13 20-22 21-13 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเคียวเฮอิยามาชิตะกับนารุชิโนยะคู่มือวาง7ของรายการคู่มืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่นวรงค์แนะผู้สมัครนายกบอลไทยควรขึ้นเวทีดีเบตเหตุฟุตบอลคือของทุกคนวรงค์ทิวทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยแนะเหล่าแคนดิเดตควรขึ้นแสดงวิสัยทัศน์อนาคตลูกหนังให้แฟนบอลได้รับรู้แม้จะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนวรงค์ทิวทัศน์อดีตเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัดในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันพร้อมขึ้นเวทีดีเบตแสดงวิสัยทัศน์อีก2ครั้งที่เหลือก่อนวันลงคะแนนสำหรับการชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ค่อนข้างคึกคักมีผู้สมัครชิงตำแหน่งถึง5คนประกอบด้วยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายวรงค์ทิวทัศน์พรลีนพยุรินทร์งามพริ้งนายคมกริชนภาลัยและนายธนศักดิ์สุรประเสริฐโดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดดีเบตผู้สมัครมาแล้วจากม.เกษมบัณฑิตแต่ว่ามาดามแป้งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์โดยได้แจ้งถอนตัวกะทันหันอย่างไรก็ตามมีหลายหน่วยงานได้เตรียมจัดเวทีดีเบตแคนดิเดตนายกบอลไทยโดยจะมีอีกอย่างน้อย2ครั้งคือวันที่31มกราคมที่โรงแรมอโนมาและวันที่2กุมภาพันธ์ที่รังสิตอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ามาดามแป้งจะเข้าร่วมดีเบตที่ใดบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นายวรงค์กล่าวว่าความจริงแล้วตนเองไม่ได้อยากขึ้นเวทีดีเบตหากผู้สมัครทั้งหมดไม่ได้มาพร้อมเพรียงกันแต่จำเป็นต้องขึ้นไปทำให้แฟนบอลชาวไทยได้รับรู้ว่าหากตนได้เข้าไปบริหารทิศทางของฟุตบอลไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคตการดีเบตคือเวทีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำของวงการฟุตบอลไทยนั้นมีปฏิภาณในการตอบคำถามแค่ไหนเมื่อเจอคำถามยากยากคำถามที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาจะตอบอย่างไรให้ผู้ฟังรับรู้ความคิดของตัวเองโดยที่ไม่เสียภาพลักษณ์ของตัวเองหรือส่งผลกระทบต่อองค์กรผมย้ำอีกครั้งว่าจริงอยู่ที่สโมสรสมาชิกคือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกว่าใครจะเป็นผู้นำแต่ว่าฟุตบอลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นของสโมสรใดแต่ฟุตบอลคือกีฬามหาชนฟุตบอลไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นเราควรให้แฟนบอลได้รับรู้ว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำจะพาฟุตบอลไทยไปทิศทางไหนไม่เพียงแต่แสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองเท่าผู้สมัครแต่ละคนจะได้รู้ถึงแนวคิดของผู้สมัครท่านอื่นด้วยแม้ว่าผู้สมัครรายอื่นจะไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ในอนาคตเขาอาจได้เข้ามาอยู่ในวงการฟุตบอลผู้ที่ชนะการเลือกตั้งอาจต้องการร่วมงานกับผู้สมัครท่านอื่นได้